ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตเขาก่อนนี้มโหสถบัณฑิตพรรณาความงามของพระนางจันทาเทวีสะแจ๋วสวยสดงดงามเล่นอภิเจ้าจุนนีพรมทัตยืนน้ำลายไหลความจริงไอ้ใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะบางทีเราอยู่ด้วยกันนานๆย่อมเห็นว่าไม่มีค่าแต่คนอื่นเขามาชงเขาหน่อยเดียวก็รู้สึกราคามันสูงแปลกเพราะของเราใช้จนชินนั่นเองเมื่อพระเจ้าจุลนีจุลทัตยิ่งสดับถ้อยคำของมโหสถก็ยิ่งทรงมีความอาลัยในมเหสีมากยิ่งขึ้นทรงระงับพิโรธได้เห็นว่าคนอื่นเว้นมโหสถเสียแล้วจะไม่มีใครนำพระมเหสีกลับคืนมาได้เลยพระองค์ทรงระลึกนึกถึงพระนางสุดที่จะกลั้นความโศกเอาอะไรไหมที่ท่วมท้นพระทัยขึ้นมาได้จึงแสดงความโศกออกมาจงเห็นได้ชัดปรากฏโอ้สดจะได้กราบทูลพระลาวัลโลมพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะขอพระองค์อย่าทรงพระวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชเทวี พระราชเทวีพระราชโอรสพระราชมารดา นะ ขอไม่ดีพระราชเทวีพระราชโอรสพระราชมารดาของพระองค์จักเสด็จกลับมาเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากลับไปถึงมิถิลานครแล้วเว้นไว้แต่พระราชธิดาเท่านั้นแหละเวลานี้ตกเป็นมเหสีข้าพเจ้าวิเทหราชเสียแล้วทรงกลับไม่ได้กลับมาก็เป็นไม่ได้มีลูกไม่มีพ่อจะลำบากขอพระองค์ทรงวางพระราชหฤทัยรายการโศกเสียเถิดพระเจ้าค่ะ เอาแล้วไหม นี่โดนหอกซ้ำตำแทงเขาให้แล้วตอนนี้เขาบอกพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรดูอุโมงค์พระเจ้าจุลนีทรงดำริว่าเราจะได้เราได้ทำการพิทักษ์รักษาเมืองของเราไว้แล้วเป็นอย่างดีแล้วก็ยกกองทัพมาล้อมอุปกรณ์พระนครนี้ไว้ถึง3ชั้นแต่มโหสถยังสามารถนำมเหสีนำเมียนำลูกชายนำลูกสาวนำแม่ของเราว่าตามภาษาของราชาศัพท์ว่ามเหสีราชบุตรราชินดาและสมเด็จพระราชนีของเราออกไปจากเมืองถวายพระเจ้าวิเทหราชนั่นแหละ สงสัยดีเอาไปถวายพระเจ้าวิเทหราชได้เมื่อพวกเราตั้งร้อมอุปการะนครอยู่ทั้ง3ชั้นอย่างนี้มโหสถยังให้พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเสนาหมาดหนีไปพวกเราแม้แต่สักคนหนึ่งก็ไม่มีใครรู้มโหสถจะต้องรู้เลขกลอันเป็นทิพย์หรือว่าเป็นอุบายบังตานะเอาสิมันนะมีอย่างนั้นอีกด้วยคิดว่ามีไสยศาสตร์เมื่อทรงดำริจะนี้แล้วจึงได้ถามมโหสถว่าดูก่อนมโหสถ จะรู้กลทิพย์หรือว่าจะรู้อุบายบังตาในการที่ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของเราให้พ้นเงื้อมมือไปได้เราสงสัยมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชธรรมดาผู้เป็นบัณฑิตหมายถึงว่าคนฉลาดย่อมรู้กลทิพย์เมื่อภัยมาถึงบัณฑิตผู้มีความรู้นั้นจะปลดเปลื้องตนและผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ได้ทหารของข้าพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นคนหนุ่มเชียกันเป็นคนฉลาดได้ช่วยกันขุดอุโมงค์แล้วก็นำพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปทางอุโมงค์นั้นพระเจ้าค่ะ ขออภัยเสมหะมันติดคอหลวงปู่เป็นไข้หวัด พ
พระเจ้าจุลนีมีพระประสงค์ทอดพระเนตรต้องการจะทอดพระเนตรอุพระอุโมงค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่มโหสถบอกว่าตนได้นำพระเจ้าวิเทหราชไปทางอุโมงค์ฉะนั้นจึงได้ทรงตรัสกับมโหสถว่านี่มโหสถฉันอยากจะดูอุโมงค์ที่เจ้าบอกนั่นจริงๆมโหสถเมื่อจะนำเสด็จพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรอุโมงค์จึงกราบทูลว่าขอเชิญเถิดพระเจ้าค่ะขอเชิญพระองค์เสด็จทอดพระเนตรอุโมงค์อันงดงามรุ่งเรืองวิจิตรการตาซึ่งมีลวดลายเลขาซึ่งนายช่างผู้ชำนาญได้ตกแต่งไว้เพื่อแพรวสวยงามคล้ายๆกับเทวสภาพระเจ้าค่ะเชิญเสด็จได้แล้ว อุโมงค์นี้ข้าพระพุทธเจ้าคิดขึ้นด้วยปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าเองพระองค์ได้ทอดพระเนตรดูเห็นประตูใหญ่80ประตูประตูเล็กอีก64ประตูห้องนอน101ห้องโคมประทีป101ดวงเมื่อออกจากอุโมงค์ก็จะเสด็จเข้าสู่พระอุปการนครที่ข้าพระพุทธเจ้านี่แหละพระเจ้าค่ะทำไมเมื่อออกจากอุโมงค์ก็จะเสด็จเข้าสู่อุปการนครที่ข้าพระพุทธเจ้าอยู่นี่แหละหรือว่าจะเสด็จขึ้นสู่อุปการนครก่อนแล้วเสด็จเข้าอุโมงค์ก็ได้ขอเชิญพระองค์เถิดข้าพระพุทธเจ้าจะให้เปิดประตูเมืองเพื่อเธอทูลเชิญเสด็จเดี๋ยวนี้แล้วมโหสถก็เป็นคนรักษาประตูเมืองเปิดประตูพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาร้อยเอ็ดได้เสด็จเข้าสู่อุปการนครมโหสถลงจากปราสาทถวายบังคมพระราชาพาเสด็จทอดพระเนตรอุโมงค์แหมมันน่าเจ็บใจนะไอ้เมืองเราเวลานี้ใครก็ขุดอุโมงค์เข้ามาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนี้ต้องคิดนะต้องคิดพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นอุโมงค์สวยสดงดงามเหมือนกับเทวสภาจึงตรัสสรรเสริญมโหสถว่าดูก่อนมโหสถนับว่าเป็นบุญญลาภอันประเสริฐที่ชาววิเทหรัฐได้บัณฑิตเช่นเจ้าไว้ในแคว้นนั้นมโหสถกราบทูลขอบพระทัยที่พระเจ้าจุลนีตรัสยกย่องเช่นนั้นแล้วแล้วก็นำเสด็จทอดพระเนตรห้อง101ห้องหรือว่า101ห้องนะ101เนี่ยมีประตูห้องน้องนึกก่อนเมื่อประตูห้องหนึ่งเปิดประตูทั้งหมดก็เปิดเมื่อประตูห้องหนึ่งปิดประตูทั้งหมดก็ปิดหมดอีกแม่เปิดได้พร้อมกันปิดได้พร้อมกันพระเจ้าจุลนีเสด็จทอดพระเนตรไปข้างหน้ามโหสถเสด็จตามไปข้างหลังบรรดาเสนาคือทหารค่อยๆเดินเงนมองดูอย่างเพลิดเพลินจนพระเจ้าจุลนีเสด็จจากอุโมงค์นะเสด็จจากอุโมงค์บรรดาผู้ตามเสด็จก็ยังเพลิดเพลินอยู่ในอุโมงค์อีกคนนี้เสียท่าแล้วมโหสถขู่พระเจ้าจุลนีในข้อตอนนี้นะเมื่อมโหสถเห็นพระเจ้าจุลนีเสด็จออกจากอุโมงค์จึงรีบตามออกมาบ้างแล้วก็สั่งปิดประตูอุโมงค์เหยียบสลักยนต์กักคนทั้งหลายเหล่านั้นไว้ในอุโมงค์ประตูทั้งหมดก็ปิดโคมประทีปทั้งหมดก็ปิดพร้อมกันอุโมงค์มืดหมดภายในอุโมงค์ก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงอะไรเลยบรรดาผู้ติดตามก็ถูกขังอยู่ในอุโมงค์ทั้งหมดต่างคนต่างก็ตกใจกลัวความตายไปตามๆกันเอาละสิมโหสถได้คุ้ยดาบที่ตนฝังไว้เมื่อก่อนไว้วันก่อนหยิบขึ้นมาโดยเข้าจับพระหัตถ์พระเจ้าจุลนีเงื่อนดาบต้านต้าจะฟันบันพระเศียรพระเจ้าจุลนีตกพระทัยแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ราชสมบัติในสกลชมพูทวีปเป็นของใคร
เอาแล้วเอาแล้วสิใครจะเก่งกว่ากันดูปัญญาลูกหลานที่รักถ้าเราจะทำงานเพื่อชาติจงทำอย่างมโหสถจงใช้สมองให้มากกว่ากำลังงานทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแต่ว่าเราใช้กำลังมากกับสมองเราก็เป็นคนโง่ความเสียทีเขาจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพระเจ้าจุลนีพรหมทัตขาดสมองมีทหารตั้งเยอะประเทศร้อยเอ็ดประเทศรวมกันเข้าแหมทหารเท่าไหร่เมืองมิถิลานครมีทหารหยิบมือเดียวแต่ว่ามีคนฉลาดนี่การจะบริหารประเทศจะทำงานทุกอย่างให้ได้ดีหรือว่าจะชนะข้าศึกนี่เขาใช้ปัญญาให้มากกว่าให้มากกว่าแรงงานถ้าเรามีปัญญามากๆเราไม่ต้องใช้กำลังพลมากแล้วก็สามารถชนะได้ถ้าทำงานสิ่งใดถ้าขาดการใช้ปัญญาใช้แต่กำลังก็มีทางอย่างเดียวคือเสียทีข้าศึก วิธีที่จะปราบข้าราชการโกงก็เหมือนกันจงใช้ปัญญาอย่าใช้อวาเขาว่าวิธีอวานี่เราผิดกฎหมายเราจะทำยังไงมันจริงจะไม่ผิดกฎหมายทำยังไงจึงจะไล่ข้าราชการโกงออกไปได้ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนแล้วผลงานนั้นจะสำเร็จผลอย่าเอาประเทศเข้าเป็นเครื่องต่อรองหมายความว่าถ้าเห็นว่าการปกครองข้าราชการโกงไม่ดีเอาลูกพี่เข้ามาช่วยลูกพี่เนี่ยเขาไม่ช่วยเราฟรีหรอกเมื่อเขาช่วยเราได้แล้วเพราะเราเป็นเบี้ยล่างของเขาในที่สุดเขาก็ฆ่าเราได้เป็นอันว่าประเทศของเราก็ตกเป็นของเขาอย่าทำอย่างนั้นเลยลูกหลานที่รักนิ้วไหนไม่ดีตัดนิ้วนั้นทิ้งไปแต่ว่าวิธีตัดควรจะตัดด้วยปัญญาไม่ควรตัดด้วยอาวุธแล้วว่ากันไปพระเจ้าจุลนีตัดแหมตอนนี้พระเจ้าจุลนีเถื่อแตกพลักหน้าซีดตาเสียวหมดท่าแล้วตายโคตายแง่แง่พระเจ้าจุลนีหมดท่าจึงได้ตัดว่าพูดไปอย่างชนิดที่เรียกว่าหมดกำลังใจว่าสมบัติในชมพูทวีปนี้เป็นของเจ้าเจ้าจงอภัยให้แก่เราเถิดเราไม่ต้องการราชสมบัติขอไว้แต่ชีวิตก็แล้วกันเห็นไหมลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราควรจะสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเราควรจะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและเราก็ควรจะสละชีวิตเพื่อความดีของตนคือเพื่อกฎหมายระเบียบและวินัยมโหสถเห็นพระเจ้าจุลนีทรงหมดคติยมานะอย่างสิ้นเชิงแล้วยินดีทรงเข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าได้ทรงตกพระทัยไปเลยข้าพระพุทธเจ้าไม่ปรุงพระชนของพระองค์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอถวายดาบนี้แด่พระองค์แล้วมโหสถก็ถวายดาบต่อพระหัตถ์เขาจะให้ยื่นให้กับมือน่ะถวายดาบกับพระเจ้าจุลนีแล้วกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะหากพระองค์ทรงปรารถนาจะฆ่าข้าพระองค์ก็ขอพระองค์ฆ่าข้าพระองค์ได้ด้วยดาบเล่มนี้ถ้าทรงหากจะปรารถนาจะพระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์ก็ขอได้โปรดพระราชทานอภัยเถิดพระเจ้าค่ะนี่ไอ้เตะหัวเขกหัวแล้วก็ลบหลังนี่มันเจ็บใจมากๆพระเจ้าจุลนีเห็นใจมโหสถมากที่ถวายดาบแด่พระองค์จึงได้ทรงตรัสว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตเราให้อภัยกับเจ้าจงลุกขึ้นมาเถิดพระเจ้าจุลนีกับมโหสถต่างก็จับดาบทำสัตยาปฏิญาณสาบานว่าจะไม่ประทุษร้ายต่อกันพระเจ้าจุลนีตรัสกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตท่านก็มีกำลังสติปัญญามากถึงเพียงนี้เหตุไฉนจึงไม่คิดเอาราชสมบัติเราเสียมโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลว่าขอเดชะ
หากข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะเอาราชสมบัติก็จะฆ่าพระราชาในสกลทมโพทวีปเสียให้หมดสิ้นในวันนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพื่อการทำลายผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์และยศแก่ตนนักปราชญ์ไม่สรรเสริญเลยพระเจ้าค่ะทูลแล้วมโหสถก็เปิดประตูอุโมงค์ให้ผู้ตามเสด็จออกมาภายในอุโมงค์ก็สว่างบรรดาผู้ตามเสด็จอยู่ในอุโมงค์ต่างก็ดีใจออกจากอุโมงค์ตรงเข้าไปแสดงความขอบคุณแก่มโหสถที่ปล่อยให้พวกเขารอดชีวิตออกมาได้ตอนนี้ตะวะข้อเรื่องท่านบอกว่ามโหสถเผยความลับมโหสถได้นั่งบนพระปลาที่ประทับกับพระเจ้าจุลนีพรหมทัต คอมันไม่ดีลูกหลานที่รักเอ๋ยคนแก่เป็นอย่างนี้เองกล่าวว่ามโหสถได้นั่งอยู่บนพระปลากับพระเจ้าจุลนีเห็นพระราชาร้อยเอ็ดมากล่าวคำขอบคุณเช่นนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาทั้งหลายพระองค์ทั้งร้อยเอ็ดไม่ได้รอดนะไม่ได้รอดพระชนเพราะข้าพระองค์ช่วยไว้แต่เพียงครั้งนี้เท่านั้นนะแล้วก็ได้เคยช่วยมาแล้วในการก่อนพระเจ้าค่ะพระราชาเหล่านั้นต่างสนเทว่ามโหสถได้เคยช่วยไว้แต่เมื่อไรบ้างยังได้ตรัสถามว่าท่านบัณฑิตท่านช่วยชีวิตเราไว้เมื่อไรบ้างไหนลองบอกมาสิโอ้โหสดกราบทูลว่าพระองค์ทั้งร้อยเอ็ดยังทรงจำได้หรือไม่เมื่อครั้งพระเจ้าจุลนียึดราชสมบัติของพระองค์ทั้งหลายได้แล้วก็พาพระองค์ร้อยเอ็ดพระองค์ทั้งร้อยเอ็ดมาอุตรปัญจารนครจัดแจงตั้งสุราบานไว้มากมายในสวนหลวงจะทำพิธีดื่มชัยบาลพระราชาเหล่านั้นก็รับว่าจำได้ยังจำได้ดีท่านบัณฑิตนะแล้วก็ยังจำได้ว่าท่านได้นำทหารมาทำลายพิธีนั้นเสียด้วยโอ้โหสดที่ได้กราบทูลว่านั่นแหละพระเจ้าค่ะที่ข้าพระพุทธเจ้าช่วยประชาชนของพระองค์ทั้งหมดไว้พระราชาเรานั้นตรัสถามว่าเรื่องเป็นยังไงไหนบัณฑิตต้องเล่าให้ฟังที่อยากจะรู้เรื่องเป็นยังไงช่วยกันแบบไหนก็จะกินกันสนุกนี่มโหสถยินดีกราบทูลว่าขอเดชะพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏคิดจะปรองพระชนพระองค์ทั้งหมดด้วยสุราที่เจือวิทยาพิธีจัดไว้ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบความนี้จากทูตทหารที่วางไว้ในเมืองนี้นั่นแน่เขาบอกความลับตอนนี้เป็นต่อแล้วนี่ยังคิดว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ควรที่จะให้พระราชาพระองค์ทั้งหลายพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ต้องสิ้นพระชนลงเพราะความร้ายกาจเขาไม่จะผู้ต้นคิดนี้เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วข้าพระองค์จึงได้นำทหารมาทำลายภาชนะเสียหมดพระองค์ทั้งหลายก็ยังไม่ได้ทรงดื่มสุราเหล่านั้นจึงทรงรอดพระชนอยู่ได้เรื่องราวเป็นมาอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะพระราชาเหล่านั้นเมื่อได้สดับคำของมโหสถต่างก็สะดุ้งพระทัยหวาดเสียวพระพักเศร้ากราบทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะตามที่มโหสถพูดมานั้นเป็นความจริงหรือยังไงพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสว่าที่ทำไปดังนั้นก็เพราะว่าเชื่อเกวัฏปุโรหิตเนี่ยคนพาลเป็นอย่างนี้เวียงเรื่องให้คนอื่นเสมอมโหสถนี่พูดถูกพระราชาเหล่านั้นต่างก็สวมกอดมโหสถแล้วก็ตรัสถามตรัสว่าท่านบัณฑิตท่านได้ช่วยชีวิตของพวกเราให้รอดมานับว่าท่านมีบุญคุณกับพวกเราอย่างยิ่งและยังพากันถอดเครื่องราชาภรณ์เครื่องประดับบูชามโหสถมโหสถเห็นพระเจ้าจุลนีพระพักตร์เศร้าหมองพระ
พราะตนเป็นคนเปิดเผยความจริงให้ปรากฏกับพระราชาเหล่านั้นจึงได้กราบทูลให้ทรงหายพระวิตกว่าข้าแต่มหาราชพระองค์จะได้ทรงพระวิตกไปเลยเรื่องที่พระองค์ทรงทำไปนั้นก็เป็นเพราะโทษของการส่องเสพด้วยมิตรลามกนั่นเองนี่ลูกหลานยงฟังในการคบมิตรชั่วนะมันเป็นอย่างนี้ถ้าหลวงปู่จะนำเรื่องราวของมิตรชั่วมาพูดในที่นี้มันก็ยาวเกินไปฟังเรื่องของท่านไปว่าไอ้การคบคนชั่วเนี่ยเรามันชั่วไปด้วยเวลาจะคบคนต้องมีเหตุมีผลถ้าเขาดีเราคบเขาชั่วเราเลิกขอพระองค์ทรงให้พระราชาทั้งหลายเหล่านั้นอโหสิกรรมเรื่องที่ลงมาแล้วเสียเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุนันทีจึงรับสั่งกับพระราชาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าได้ทำกรรมชั่วไปครั้งนั้นก็เพราะอาศัยคนชั่วคนชั่วนั้นเป็นความผิดของข้าพเจ้าแต่อาศัยคนชั่วก็ติงแหละแต่ถ้าว่าข้าพเจ้าก็ชั่วด้วยก็ถือว่าเป็นความผิดข้าพเจ้าขอท่านนั้นหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในการทำความชั่วนั้นเถิดคราวนี้ต้องอ่อนนะคนเดียวดีไม่ดีทั้งร้อยเอ็ดทั้งฆ่าตายโหงพระราชาเหล่านั้นต่างก็ทูลอโหสิกรรมแก่พระเจ้าจุนันทีแล้วก็แสดงความชื่นชมชมดินดีต่อกันพระเจ้าจุนันทีนี้จัดการเลี้ยงมีดนตรีมีมโหรสพภายในวันโมงนั้นสิ้นเวลา7วันแล้วก็เสด็จเข้าสู่พระนครโอ้โหนอนหนาวไปตั้ง7วันนะเนี่ยเมียยังไม่มาเลยวันหนึ่งพระเจ้าจุนันทีรับสั่งกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตขอให้ท่านอยู่รับราชการกับเราที่นี่เถิดเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการ โอ้สดที่นี่กราบทูลว่าข้าแต่บรมกษัตริย์บุคคลใดสละท่านผู้มีอุปการและคุณแก่ตนมาก่อนนะเพราะว่าเห็นแก่ลาภสการะและทรัพย์สินและยศถาบรรดาศักดิ์บุคคลนั้นย่อมได้รับการติเตียนจากตนเองและจากคนอื่นเห็นไหมเป็นเหมือนคนไทยเราคนไทยเราคิดคดทรยศต่อประเทศอยากจะให้ประเทศอื่นเข้ามาปกครองตนไปเอาคนอื่นเข้ามาชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านชักทหารต่างประเทศมาตีเมืองเราคนนั้นก็เป็นคนเลวอย่างที่มโหสถว่าพระเจ้าวิเทหราชยังมีพระชนอยู่ตราบใดเขาว่าอย่างนั้นตราบนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ไปขออยู่ที่อื่นและกับพระองค์และกับพระราชาองค์อื่นคือว่าจะไม่ยอมไปที่อื่นด้วยแล้วก็จะไม่อยู่กับพระราชาองค์อื่นด้วยพระเจ้าจุนันทีเมื่อไม่สามารถจะขอร้องมโหสถอยู่กับพระองค์ได้เพราะว่าพระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระชนอยู่จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขอให้เจ้ามาอยู่กับเราในเมื่อพระราชาของเจ้าสิ้นพระชนก็แล้วกันดีไม่ตีจะตามไปวางยาพิษอีกก็ไม่รู้นะโอ้โหสดรับสนองว่าหากข้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่จะมารับราชการกับพระองค์ในเมื่อพระเจ้าวิเทหราชสิ้นพระชนชีพแล้วพระเจ้าค่ะนี่เรียกว่าเขาไม่ยอมเป็นข้าสงเจ้าบ่าวสองนายนะยังมีความซื่อสัตย์สุจริตในประเทศเมื่อมโหสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีท่านบอกว่าต่อมาวันหนึ่งมโหสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีเพื่อกราบทูลลาเข้าไปกลับไปสู่เมืองมิถิลามหานครพระเจ้าจุลนีท่านได้พระราชทานทอง 1,000 ลิ่มบ้านสวย80บ้านทาสหญิง400คนพันยาอีก100คนตายแน่ถ้าหญิง400นี่ก็พอรอบพันยาอีก100นี่ตายแน่ไม่ไหวกับฝากทาสกับฝากทาสชายหญิงโคกระบือและเครื่องประดับอีกทั้งเงินทองช่างมารถปล่อยพระราชทานแก่พระราชธิดาของพระองค์เป็นของขวัญวันแต่งงานโอ้โหเกือบท้องแล้วเกือบมีลูกแล้วนะเพิ่งส่งของขวัญไป
เมื่อการอภิเษกสมรสกับพระเจ้าวิเทหราชกับทรงขอร้องให้มโหสถทรงพระสมเด็จพระราชธานีพระมเหสีและพระราชบุตรกลับคืนอุตรปัญจาลนครด้วยมโหสถได้เดินทางไปพร้อมกับขบวนอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งถึงเขตวิเทหรัฐพระเจ้าวิเทหราชทรงประทับอยู่บนปราสาททอดพระเนตรออกมาทางช่องประแกรเห็นกองทัพใหญ่ทรงดำเพียงว่าเสนาของมโหสถมีนิดหน่อยแต่ว่าที่มาคนที่มากันครั้งนี้มันมากมายเหลือเกินมากกว่าเก่ามากเห็นจะเป็นกองทัพของพระเจ้าจุลนียกมากระมังจึงตัดตรัสถามอาจารย์นางสีว่าพวกท่านอาจารย์จงมองดูที่โน่นมีกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพราบยกมามากมายเป็นกองทัพของใคร ไปถามไอ้เท่าห้องงูสารพัดพิษมันจะได้เรื่องอะไรอาจารย์เซนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ไม่ใช่เป็นกองทัพของใครที่ไหนดอกพระเจ้าค่ะเป็นกองทัพของมโหสถบัณฑิตนั่นเองมโหสถกำลังนำหน้ากองทัพทั้งหลายเหล่านั้นตรงมาแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นทอดพระเนตรไปอีกครั้งหนึ่งก็ทรงเห็นมโหสถจริงๆดีใจคือสมนัสอย่างยิ่งรับสั่งให้บรรดาประชาชนชาวเมืองทำการต้อนรับอย่างสมเกียรติแห่คณะยศใหญ่ยศบรมมโหสถมุ่งหน้าตรงเข้าสู่กรุงมิถิลามหานครเข้ายังไปยังราชสำนักถวายบังคมพระเจ้ากรุงมิถิลาแล้วพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลุกมาต้อนรับสมกอดมโหสถและจึงตรัสว่าพ่อมโหสถพ่อกลับมาโดยความปลอดภัยพร้อมกับนำกองทัพมาด้วยเช่นนี้เป็นเพราะอะไรเล่าให้พ่อฟังหน่อยเถิดลูกรักจะคุยดีหรือไม่คุยดีมโหสถนี่เป็นคนคุยยาวนะเป็นนั้นว่ายังไม่คุยดีกว่าเอาไว้ฟังกันวันหน้านะเพราะเวลาวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วนี่นะถ้าคืนมาคุยให้ฟังแล้วก็เวลามันเหลือสักหนึ่งวินาทีเท่านั้นก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี